ดีจ้ะพี่น้องมาเด้อจะกินกระเพาะปลาปลอมใส่ไข่นกกระทาใส่ตีนไก่แล้วก็เอาแคบหมูมาต้มใส่หน่อไม้นี่แหละจ้ะติต่างว่าเป็นกระเพาะปลาจินตนาการเอาเนาะพี่น้องติต่างว่าเป็นกระเพาะปลาตามภาษาแม่ยายน้อยเขาจะสดห่อนเดี๋ยวเขาไปตั้งโต๊ะกันเลยจ้าบรรยากาศแบบนี้มันต้องกินแบบสดอะไรร้อนๆอุ่นๆเมืองแม่ฝนตกตลอดเวลานะจ๊ะนะจ๊ะมาเด้อจ้าบัดนี้จานน้ำใส่กระดูกนะคะน้ำยับออกก่อนคนก่อนตีแตงว่าเป็นกระเพาะปลาความอยากนักพี่น้องคิดซะว่าเป็นกระเพาะปลาแล้วกันได้อยู่เด้ได้อยู่เด้แคบหมูก็ได้ต้มมันเปื่อยๆกับคล้ายๆอยู่นะคะได้อยู่ซื้อไข่นกกระทากระป๋องมาแต่มือลงคลิปผุดหลับพี่น้องแต่มือไปเย็บแหลกว่าจะมีเวลาเฮ็ดกินไข่นกกระทากึบกึบดีขนาดนั่งคนกินกับพ่อปลาเพิ่นสิใส่เส้นมีน้ำเนาะจ้ะคอออกมาให้มันสะหอนก่อนจ้ะจะได้แทะเน้นๆแทะตอนนี้บ่ได้ดอกก้อนออกวนๆออกมารอรอบนอกก่อนนะคุณตีนเป็นตีนขาเปื่อยดีดีนี่อีกหนึ่งตีนอวบๆเลยพี่น้องเอ้ยสดไปสมใจอยากเพื่อนอากาศยังสิเนาะจะเชอะแช่ก็บ่หนาวแห้งได้มื้อนี้9องศาแต่ว่าอากาศบ่เปิดเลยฝนน่ะตลอดเวลาสิมาเบาสู่ฟังมีเม่นหนึ่งที่เพิ่นไปเม่นไว้อยู่ในคลิปที่ไม่ได้ลงว่าคอนโดนี้ได้จาก YouTube เลยนะคะเพิ่นไปเม่นว่าติดตามแม่ใหญ่น้อยมานานมีแต่ให้ลูกจริงเอียงรักลูกไม่ถูกทางเพิ่นว่าเม่นแม่น้อยก็เลยตอบฮ่าๆๆก็แล้วแต่ว่าเฮาน่ะมีแต่ให้ลูกหักลูกบ่ถูกทางติดตามแม่น้อยมานานแล้วถ้าเจ้าติดตามข่อยมานานเจ้าต้องฮู้นิสัยข่อยติล่ะแม่นบ่พี่น้อง
สะกดคำว่าแม่เป็นบ่คะแม่คือผู้ให้นะคะแม่คือผู้เสียสละถ้าสะกดคำนี้เป็นเจ้าสิขอใจมัสุยางถ้าแม่นในกิบคอนโดกระทรวงสิว่าแม่น้อยนะให้ลูกมัสุทิงสุยางเอาคอยเฮ็ดคลิปมาตลอดคอยก็บอกว่าคอยเฮ็ดเพื่อลูกคอยสิพะสั้นพยายามสร้างฝันสิพยายามหาที่อยู่ให้เขาถ้าผู้ใดถ้าเจ้าเบิ่งคอยมาตลอดนี่เจ้าน่าสิยินดีก็คอยได้ว่าคอยเฮ็ดให้ลูกได้คือบอกพี่น้องถ้าคุณติดตามฉันมานานคุณน่าจะรู้นะว่าจุดประสงค์ของคอยนี่ทําเพื่อใครรักลูกบ่ถึกทางเพิ่นบ่เอ้าคอยซื้อคอนโดเซ่คอยแปลอธิบายให้ฟังอยู่ว่าถ้าเจ้าสะกดคำว่าแม่เป็นผู้ให้ได้นี่สิบ่ต้องมานั่งแปลให้เจ้าฟังเลยแสดงว่าเจ้าปึกให้เว้าคำนี้ซะแสดงว่าเจ้าปึกเจ้าสิต้องให้อธิบายไทเป็นไทเฮ็ดหยังแซ่อธิบายลาวเป็นลาวเฮ็ดหยังคำว่าแม่เป็นผู้ให้มันสิจบหมดเลยเด้แต่เจ้าติดตามเพิ่นมานานเจ้าก็สิฮู้ว่าอ๋อเราเฮ็ดให้ลูกแล้วเนาะเออดีแล้วเราเฮ็ดให้ลูกเราได้เดี๋ยวเอาเรื่องคอนโดก่อนคอนโดน่ะไม่น้อยซื้อให้ไม่น้อยนะคะบ่ได้ซื้อให้ลูกแต่ถ้าสิบอกว่าให้ลูกมันก็ใช่มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ค่อยจะไปโอนไปโอนมาทําไมในเมื่อค่อยซื้อให้ค่อยก็จริงแต่อนาคตค่อยจะให้ลูกแล้วบัดนี้ค่อยสิต้องไปเสียค่าโอนหน้าโอนหลังสิไปเฮ็ดให้มันวุ่นวายเฮ็ดหยังในเมื่อซื้อแล้วจ่ายเงินเขาแล้วค่อยก็ให้ไปซื้อลูกไปเลยจบค่ะง่ายบ่ถ้าค่อยตายค่อยยังลูกก็ได้รับมรดกไปเลยบ่ต้องมาหยากว่าโอ๊ยสมมุติว่าก็ตายอยู่ข้างนอกเด้สิมาหาใบตายอยู่ไสเป็นแกงเขาเพื่อสิไปเฮ็ดเป็นขอเป็นผู้ปกครองเขาเรียกยังขอเป็นผู้จัดการมรดกในเมื่อปักบังปอนกับทอฟฟี่เขามีกันสองคนบังปอนกับบีบีนะเขามีพี่น้องกันอยู่สองคนมันสิยากบ่บาดเขาสิหูบ่อนาคตขนาดย่างไปไม่กินฟันแท่งตีนคอยคอยตายขึ้นมาที่จังไหนมันก็สิหยุ่งยากมานี่คอยซื้อคอนโดแล้วคอยก็ต้องแต่งเขาก็ต้องซื้อของเขาเป็นบ้าว่าสิซื้อคอนโดแล้วสิปิดปูกระดาษนอนบ่คะซื้อคอนโดแล้วจะสิไปซื้อกันปูกระดาษนอนบ่คะมันก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาถือบ่คะมันเป็นความหวังของเฮาเป็นความฝันของเฮาเฮาอยากมีบ้านแต่เฮามาแบบคอนโดเฮาซื้อแล้วเฮาก็ต้องแต่งตามที่เฮาอยากได้ติล่ะค่ะตั้งแล้วปีนึงแม่ไปมึงไทยเทื่อเดียวให้ลูกอยู่มันจะเป็นหยังเพราะว่าคันลูกบ่มาอยู่คันคอยสิแต่งแล้วคอยปิดไว้ข่อยมาเสียค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟอยู่หันลูกข่อยตกงานตอนนี้ก็บอกข่อยบอกข่อยบอกไม่ได้ว่าลูกข่อยตกงานเซาคอนโดอยู่กินใส่ทุกอย่างแม่จ่ายเมื่อสุบาทข่อยจะเป็นบ้าไปจ่ายสองทางกันอย่างคะคิดสิคะถ้าคุณเป็นแม่นะคิดค่ะจะไปจ่ายสองทางทำไมมันเป็นเงินเราทั้งนั้นแล้วเมื่อข่อยซื้ออพาร์ตเมนต์เนี่ยข่อยให้ลูกข่อยมาอยู่อพาร์ตเมนต์ข่อยซื้อคอนโดข่อยให้ลูกมาอยู่ของข่อยรายจ่ายตรงนั้นขอก็บ่ต้องจ่ายถือบ่ขอก็มาจ่ายตรงนี้เดี๋ยวลูกได้งานเฮ็ดข่อยก็เซาจ่ายลูกก็ดูแลไปอ่ะเจ้าเป็นแม่เจ้าใช้ลูกเจ้าอยู่ซั่นบ่คะแล้วเจ้าน่ะลูกหางานบ่ได้บ่มีเงินกินเงินใส่เงินอันเงินตรงงานก็ยังบ่ได้อยู่เจ้าสิยืนมองกระดอจังซี่บ่ให้ลูกกลายเป็นม้าเป็นงูไปบ่บ่มีดอกเด้อเจ้าอาเซตใดแต่ว่าข่อยเฮ็ดบ่ได้มีบ่มีข่อยก็ต้องดิ้นรนให้ลูกข่อยแต่ในการซื้อคอนโดข่อยก็บ่ได้เดือดร้อนข่อยก็จ่ายได้ข่อยซื้อสดในฐานะที่ข่อยซื้อได้ของแต่งบ้านข่อยก็เตรียมเงินไว้แล้วข่อยบ่เดือดร้อนการที่ข่อยจะให้ลูกมันผิดตรงไหนถึงจะเป็นบ้านค่อยแต่อนาคตก็เป็นของเขาอยู่ดีแต่เขามาอยู่มันก็เป็นอย่างไรมันผิดตรงไหนคะคุณเป็นแม่คุณปึกไหมบาทนี่เ
คันว่าข่อยมีแต่ให้ยังข่อยให้แหวนที่นึกสิเว้าย้อนหลังถ้าเจ้าติดตามข่อยนะถ้าข่อยให้แหวนลูกข่อยก็ไม่ได้ซื้อเป็นแหวนที่มันซื้อง่ายขายคล่องข่อยก็ซื้อเป็นแหวนเพชรบ้านนี่ถามว่าขายได้บ่ได้แต่ข่อยก็บอกว่าก็บ่ได้ให้วงไงข่อยก็ให้ตามฐานะของข่อยขี่เพชรก็ว่าได้เออข่อยให้ข่อยก็ให้ทั้งปังปอนก็แบ่งเฉลี่ยให้เออถ้าข่อยไม่ให้ลูกแล้วข่อยมีแล้วข่อยปล่อยให้ลูกลำบากสิเจ้าถึงมาว่าข่อยว่าเออเป็นแม่ภาษาอะไรไม่รับผิดชอบลูกถูกบอกอันนี้คอยให้คอยดูแลลูกคอยมาอยู่ลูกคอยเสียคนเมืองใดลูกคอยไม่ได้ไปตีขาผู้ใดเด้ลูกคอยก็อยู่มอมแม่ๆอยู่เป็นกระเทยผิดค่อนข้างจะอยากอายอีด้วยซ้ำเออมันว่าลูกข้าก็อย่าแตกไม่น้อยนะรับคำติชมได้แต่คุณควรติชมในสิ่งที่มันเป็นจริงอะไรก็ให้ลูกจริงรักลูกไม่ถูกทางสอนให้ลูกเสียคนเสียคนหมดได้เป็นพ่อเป็นแม่ซอยเหลือลูกได้เฮาบ่ได้ลำบากเฮาบ่ได้ติดหนี้ยืมสินมากเฮาควรให้ลูกบ่คอนโดนั้นมันกระเท่ากับของไปหน่อยนั่งเออคือบ่คืดฮึลูกเด็กที่อยู่เราบ่ต้องมาลำบากว่าเดือนนี้โอ้ยต้องมาคิดว่าเฮ็ดงานแล้วโอ้ยตายแล้วเดือนนี้ค่าเช่าก็ 6,000 แล้วห้ามค่าไฟอีกเด็กสิเหลือกินหยังบ่อันนี้ขอให้ลูกขอแบบว่าสิเดือนมากมึงคืดเลยค่าส่วนกลาง500ค่าน้ำค่าไฟมึงจ่ายไปมึงสิเหลือหยังบ่เหลือหยังมึงก็ต้องจ่ายตรงนั้นมึงก็สิบ่ต้องลูกข่อยก็บ่มีความกดดันบ่แม่นว่าบ่ให้ลูกมีเอกทีฟในการดิ้นรนเด้การดิ้นรนเขามีอยู่แล้วความกดดันนี่มันหลายเด้มนุษย์เงินเดือนนี่มนุษย์เงินเดือนนี่ทำงานเงินเดือนนี่เนี่ยบ้านบ่มีบ้านต้องเช่าเขาต้องซื้อเอาตีอยู่ในกรุงเทพนี่แต่ละเดือนนี่สิม่มปากบ่ค่อยให้ลูกแบบนี้มันดีละตัวเออแม่มีให้แล้วลูกก็บ่ได้ลำบากปานใดแต่แค่ๆอยู่ใครกินเฮ็ดไปลูกก็สิได้มีความสุขเมื่อลูกมีความสุขการทำงานก็ราบรื่นถือว่าคุณภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นอ่ะหรือว่าพี่น้องว่าจังไหนยังตอนที่ลูกเศร้าหองอยู่ก็ใช้ลูกนอนโคโลแมนยูไปเช่าห้องเขามีเตียงให้มีที่นอนให้มีตู้เสื้อผ้าให้ก็ไปใช้ลูกนอนผ้าหยางเนี่ยสันติค่ะเขามีเตียงให้ก็สินอนแบบบ้านนอกเข้าแบบบ่ต้องปูหยังบ่คะวิถีชีวิตบ่ต้องมีหยังตื่นเช้าก็แปรงเขียวแล้วออกไปหากินข้างนอกหิวสิตายใส่คอร์ดอยู่เฮือนบ่มีหยังเฮ็ดกินบ่คะในเมื่อคุณบ่ได้ลำบากคุณมีปัญญาให้ลูกได้อยู่ข่อยมีปัญญาซื้อให้ลูกข่อยอยู่เครื่องอำนวยความสะดวกแล้วข่อยสิไปยืนเบิ่งให้ลูกมันรันทดชีวิตอีหยังมากมายชีวิตมันก็ต้องต่อสู้ถึกต้องดิ้นรนถึกแต่ว่าถ้าในสภาวะที่เฮาสามารถซอยลูกได้เฮาใช้ลูกดิ้นรนรันทดชีวิตขนาดนั้นบ่คะเออถามแน่ในเมื่อแม่ก็มีปัญญาอยู่ถึงไม่มีปัญญามากมายแต่ก็ไม่ได้ให้ลูกอนาถาขนาดนั้นอันใดที่มันสะดวกเฮาต้องซื้อให้ลูกเป็นหยังเฮาต้องสนับสนุนลูกเพราะชีวิตข่อยเป็นคนที่ขาดเขินมากเหมือนบีบีคอยหู้ว่าการดิ้นรนการต่อสู้มันยากลำบากขนาดไหนถ้าเฮาบ่มีคำว่าโอกาสดิ้นรนให้ตายถ้าโอกาสมาบ่ถึงมันก็บ่ได้จักเทื่อคอยผ่านคำดิ้นรนผ่านความล้มเหลวผ่านความเอียงสารพัดมาหมดแล้วเริ่มจากศูนย์มาพอแห้งแล้วลูกคอยกำลังมาจะเลื่อนลอยตามคอยตอนที่คอยดิ้นรนอยู่นั่นบ่มีคนบ่มีแบบมาซอยเหลือแบบนี้พ่อแม่คอยตายนี่จากแต่โดนบ่มีแม่มาซอยเหลือนะคะพ่อแม่ข่อยตายไปแล้วตั้งแต่โดนข่อยก็ต้องสู้มาทั้งชีวิตข่อยฮู้ว่าความสู้มันยากแล้วสู้สมัยก่อนมันยากซําใดมันก็ยังโอเคแต่สู้สมัยนี้ให้เจ้าคิดเบิ่งมาสู้ชีวิตในสมัยนี้มันลําบากแค่ไหนในเจ้ายังอยู่ในชีวิตประจําวันเจ้าบ่ก็คงสิบ่ต้องอธิบายว่ามันเป็นเหตุผลหยังของทุกอย่างแพงหมดเออมันสิมาสู้แบบใดข่อยถามแน่แล้วสิให้ลูกไปกู้บ่คะอ่ะสวะให้ลูกปล่อยให้ลูกดิ้นรนเองลูกไม่งานเฮ็ดให้ลูกไปกู้บัตรมาบ่บัตรเครดิตน่ะแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้าน
แล้วกระทั่งผ่อนบัตรเครดิตกระทั่งซื้อกินกระทั่งค่ารถเมล์กระทั่งค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแฟค่าสังคมมั่วตายบอกก็เฮาเห็นอยู่แล้วมันเป็นหนี้เป็นหนี้มันลำบากบ่ลำบากแล้วการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็บ่ได้มากมายอีหยังเออซื้อได้อยู่ก็บ่ได้ตายก็ซื้อให้ลูกอันใดมันอันใดมันสิอำนวยความสะดวกก็ซื้อให้ลูกซะแม่สิให้ลูกไปเป็นหนี้หาหยังเออถือว่านั่นบ่ข่อยเลี้ยงลูกผิดทางข่อยก็บ่เข้าใจคือกันถ้าการที่ข่อยเฮ็ดแบบนี้แล้วว่าข่อยรักลูกผิดทางน่ะบ่เป็นหยังข่อยก็สิรักต่อไปคิดสิคะคิดสิคะแค่มีกันแค่3คนแม่ลูกถ้าฉันตายสมบัติเนี่ยตกเป็นใครมันก็ต้องเป็นตกเป็นลูกใส่ข่อยลูกข่อยแล้วแล้วนี่ใครคันข่อยสิให้ใส่ซื้อของปังปอดก็ใส่ได้ปังปอดจะไม่เฮ็ดธุรกรรมจังไหนนั่งเป็นคนป่วยติดเตียงอีกอย่างนึงนั่งก็บ่ได้อ่านเอกสารอีหยังได้ข่อยยกให้บีบีมันก็มีความรับผิดชอบพอที่สิดูแลอ้ายมันได้มีลูกคนเดียวที่สามารถสิดูแลอ้ายได้ถ้าว่าแม่ตายหรือเกิดแม่ในอนาคตข้างหน้าบ่มีปัญญากลับเมืองไทยเพราะบ่มีเงินจังไหนบีบีมันก็ยังดูแลอ้ายมันได้ถือบอกทีทางข่อยก็ยกให้ลูกก็แม่แล้วข่อยยกให้แล้วเพราะว่าคนสิดูแลสมบัติใดก็คือบีบีเขาก็มีกันแค่2คนอ้ายน้องข่อยบ่ได้มีว่าลูกข่อยสิไปผสมพันธุ์กับผู้นั้นแล้วได้ลูกได้หลานมาบ่มีเพราะมันตันอยู่กับบีบีแล้วบีบีมันก็บ่เอาอยู่แล้วเมียนะถือบอกเข้าใจยังคะคำว่าแม่นะคะอย่าปึกนะคะข่อยกับบ่ได้ข่อยกับบ่ได้ให้ลูกจนข่อยน่ะอดตายข่อยบอกเสมอเงินข่อยน่ะก็จะแบ่งเป็นพูดๆเป็นส่วนๆค่ะข่อยบอกเสมอคันเจ้าเบิ่งข่อยมาโดนเจ้าก็น่าจะรู้การใช้เงินและใช้ชีวิตของข่อยข่อยบอกได้เต็มปากและก็ภูมิใจที่ข่อยสามารถกำปั้นข่อยมาจับกำปั้นมีแต่ชีวิตและลมหายใจมาดิ้นรนจนให้ลูกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วข่อยบ่ได้เอามุ่นมั่งสังขยาเก่ามากเพราะว่าข่อยบ่มีคนมาอบอุ้มข่อยอันนี้หาเอาล้วนๆค่ะเก็บเอาล้วนๆค่ะบอกเลยว่าบ้านนี่คอนโดที่ซื้อน่ะเงินน้ำพักน้ำแรงตัวเองจาก YouTube จริงๆส่วนถามว่าตอบไปเลยจะได้บ่ด่าดามากถามว่าพ่อใหญ่บ่ซอยบ่ก็พ่อใหญ่ให้เงินก่อนข่อยมาละเด้ที่ข่อยบอกว่าข่อยโชคดีตัวกลับมาจากเมืองไทยรอบที่ข่อยได้ต้นดอกทองมาเขาก็ให้เงินก่อนค่อยแล้วค่อยก็เก็บไว้สิเพราะว่าเขาให้เงินก่อนให้เงินก่อนเพื่อว่าถ้าหากว่าเราเป็นยังไปข่อยจะยังมีต้นทุนในการดิ้นรนต่อสู้อยากอยู่นี่หรือสิกลับเมืองไทยยังหน่อยก็มีเงินติดกระเป๋าไว้ข่อยก็บ่ได้เอาเงินก่อนนั้นได้จ้ะบ่ได้เอาเงินก่อนนั้นไปซื้อคอนโดเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวก็บ่ได้ใส่ค่ะเพราะข่อยแยกบัญชีอยู่นะคะเงินโครนข่อยก็เสียว่าจะใส่อยู่นี่เงินที่พ่อใหญ่ให้ก็คือเงินที่ข่อยจะต้องใช้ชีวิตได้บั่นปลายชีวิตของข่อยหลังจากที่บ่มีพ่อใหญ่นะคะข่อยก็ต้องเก็บกำไว้สำหรับของข่อยส่วนที่ข่อยหาได้ก็คือให้ลูกจุนเจือลูกกินเที่ยวเจ้าของอยากไปใช้กับไปเคยไปรักษาพยาบาลกับของนิดหน่อยส่วนเงินก้อนโตที่พ่อใหญ่ให้ก็นอนอึ้งลึงในบัญชีนั่นแหละจ้ะตามซื้อพ่อใหญ่ก็ถามอยู่จะเอาเงินไหนซื้อเอาเงินที่ฉันให้ซื้อเอาเงินที่ฉันให้หรือเงินเธอมันน่ะก็บอกเอาเงินฉันซื้อพอฉันซื้อแล้วต่อไปจะเป็นของลูกฉันแต่เงินของเธอให้ฉันเอาไว้ที่นี่เผื่อไม่มีเธอฉันก็ยังยืนหยัดได้เผื่อบ่มีนู่นนี่นั่นเฮาบ่รู้ในอนาคตนะคะเพิ่นก็ดีใจอยู่ว่าแม่น้องบ่จะแก่ส่วน
มีอะไรก็จอมขอบคุณพ่อใหญ่ค่ะถามว่ามีพ่อใหญ่สอนแล้วกับโรงเรียนบ่สอนเรื่องการใช้เงินเรื่องนั้นเรื่องนี้ข่อยก็ยังสิเป็นมีไงหน่อยสิว่าบ่มีอีหยังเลยล่มเหลวในชีวิตเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะมีหน่อยไม่อยู่นี่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแบบฝ่าก็เหวไปเลยค่ะเปลี่ยนวิธีคิดแบบฝ่าก็เหวยังมีมือนี้ได้นะคะมันหน่อยนะรับคำสิชมเหมือนกาวาทัตติแบบกอบ่แม่นว่าลูกข้าห้ามแตะบ่แม่นแตะได้ตำหนิได้ค่ะแต่สิมาบอกว่าข่อยหักลูกผิดทางรักลูกจริงมีแต่ให้ทำให้ลูกกันก็ลืมคำหนึ่งทำให้ลูกนิสัยเสียแล้วลูกข่อยสินิสัยเสียย้อนแม่ให้สมบัติก็ให้มันเสียไปก็ถือว่าเป็นกรรมของข่อยก็แล้วกันแล้วว่าข่อยคิดว่าลูกข่อยก็คือเสียเลือดข่อยก็เครื่องนึงอยู่ลูกข่อยก็คือสิบ่เป็นบ้าเอาสมบัติไปขายกินดอกติแต่เฮาก็บ่ฮู้ดอกอนาคตถ้ามันสิขายเกลืองของมันเฮายกให้มันแล้วยกให้แล้วกะบ่ต้องไปฟังคิดฟังใจตายไปสิเป็นปอบพี่น้องให้แล้วยังใจไปฟังอยู่ตายไปเขาบ่ได้ไปสะดอกปอบห้องสมบัติคือกันก็เฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนั่นล่ะเฮ็ดไปแล้วน้ําคิดน้ําเงินเจ้าของอยู่นั่นก็บ่ได้ดอกถวายวัดไปแล้วสุบ่าเฮาซื้ออันนี้ไปถวายวัดแล้วเฮาสร้างผู้นั้นบ่อยากให้นั่งของเฮาซื้อเฮาซื้อก็อีไปนั่งเขาสื่อกับอีถวายค่ะคนเขาสั่งมานั่งโอ๊ยกูสั่งหาเนี่ยว่านั่งบ่อยากให้นั่งเสียเจ้าก็เป็นปอบแล้วจ้ะเพราะว่าเจ้าห่วงถ้าแกเจ้าให้อีหยังน่ะจะยังมานั่งห่วงอยู่ปอบทั้งนั้นล่ะค่ะเฝ้าสมบัติไปตายไปบ่ได้เป็นสะดอกสามมันสิหมดกันมันหมดคนเฮาฝืนชะตาวาสนาบ่ได้ก็ถือว่าสุดใส่กรรมซึ่งกันและกันชาติต่อไปก็จะได้บ่ต้องมาผูกพันกันให้มันมีกรรมมีเวรต่อกันเกิดชาติหน้าก็ให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขเจริญยิ่งๆแม่นบ่ล่ะพี่น้องอันไม่น้อยสิถ้ามันไม่น้อยสิลบไปอยู่ในคําว่าศูนย์เหมือนเดิมก็บ่แปลกเพราะชีวิตไม่น้อยก็มาจากศูนย์ถ้ามื้อนึงมันข้างหน้าจะต้องกลับไปอยู่ที่ศูนย์ก็ต้องยอมรับสภาพมันเด้พี่น้องเนาะเอาล่ะเว้าหลายใหญ่ฮะข่อยก็เลยกินอันนี้บ่ยิ้มจักเทื่อเดี๋ยวสิขอกินอยู่หลังใหม่เพราะว่าเดี๋ยวกินไปก็สิ30นาทีพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยดู YouTube แม่ใหญ่น้อย YouTube แม่ใหญ่น้อยบ่โด่งบ่ดังคือไปคือเตาอาศัยความขยันลงคลิปไปเรื่อยๆเบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่ก็บ่มีหยังชั้นกระดาษด้านลงแต่ก็เก็บค่ะเห็นบ่มันก็เป็นสิ่งเป็นอันมาได้นะคะมันก็เป็นชิ้นเป็นอย่างมาได้นะคะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่เฮ็ด YouTube ใหม่นะคะสู้ๆค่ะไม่น้อยยังสู้มาได้และยังเก็บได้เป็นกอบเป็นกำมีสมบัติเป็นชิ้นเป็นอันได้ย้อน YouTube นะคะหวังว่าผู้เฮ็ดน้ำก้นแห่งสิไปได้หลายกว่ามีหน่อยนะคะได้แก่ใจจ้ารักนะจุ๊บๆ